ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละทีนี้ที่สำคัญคือ2ภาพนี้ครับต่างๆคิดว่าภาพไหนเป็นฝีมือครูทองอยู่ภาพไหนเป็นฝีมือของครูคงแปะถ้าให้เดานะคะตังว่าทางซ้ายมือของเราเนี่ยจะดูมีความสละสลวยเป็นเส้นๆถึงความเคลื่อนไหวเลยคิดว่าน่าจะเป็นของครูคงแปะค่ะส่วนด้านขวาเนี่ยจะดูเป็นไทยที่เราคุ้นชินหน่อยก็น่าจะเป็นของครูทองอยู่หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องครับแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับอยู่ติดๆกันแต่ว่าเป็นฝีมือแล้วก็สไตล์ของครูสองท่านอย่างของคุณครูทองอยู่เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เราดูแล้วเรารู้สึกมีอำนาจนะฮะแล้วก็หรูหราอลังการแล้วก็มีลักษณะเป็นงานคลาสสิกแต่ว่าพอมาดูของคุณครูคงแปะเนี่ยโอ้มันมีรายละเอียดที่สนุกสนานทีเดียวมีความเคลื่อนไหวของคนความเคลื่อนไหวของม้าอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในอดีตในจิตรกรรมไทยเนี่ยเราไม่วาดเป็นแบบเพอร์สเปกทีฟแบบข้างหน้าตัวใหญ่ข้างหลังตัวเล็กไม่ใช่แต่ว่าคุณครูคงแปะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปม้าที่ลักษณะที่บิดเบี้ยวไม่เหมือนจริงก็เพราะว่าอยากให้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับอย่างครูทองอยู่เนี่ยซึ่งท่านเป็นครูทางช่างเขียนภาพเนี่ยและเป็นช่างเขียนมือดีที่สุดเลยท่านเขียนทั้งภาพสวยงามทั้งเป็นทฤษฎีทั้งเป็นเทวดาองค์สำคัญดีๆรู้สึกว่าจะใช้ว่าเนมิราชส่วนท่านคงแปะท่านจะเขียนทางมโหสถเป็นทางสนุกและเป็นทางมนุษย์เป็นทางจริงแล้วเราเห็นคนที่แตกต่างจากผนังอื่นๆอย่างไรบ้างครับเห็นมีกลุ่มนึงที่น่าจะแบบว่าไม่เหมือนคนไทยหน่อยใบหน้าจะดูเป็นชาวต่างชาติใช่เลยครับเพราะว่างานจิตรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้แทรกเรื่องของการบันทึกสังคมในแต่ละยุคนั้นด้วยซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของการค้าแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชนชาติต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในอดีตทำให้เราสามารถสืบค้นคุณค่าและความหมายในจิตรกรรมฝาผนังจากปลายผู้กันหนักเบาลวดลายที่อ่อนช้อยที่บรรพบุรุษบรรจงสรรสร้างด้วยเพราะศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตลอดไปจนถึงความรุ่มรวยอุ่นหนาของสภาพเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้น